ิตแก้ไขให้ถูกต้องไปข้อที่4ค่ะข้อที่4วันนี้วิทวัฒน์เป็นในแบบนะคะ2ข้อเลยข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะทุกคนตอบลงสมุดค่ะครูเดี๋ยวข้อนี้ครูไปที่ธนาลีก็แล้วกันเพราะว่าวิทวัฒน์ตอบแล้วนะคะนักเรียนใส่คำตอบลงสมุดก่อนวิทวัฒน์มีธนบัตร100บาท2ฉบับและธนบัตร50บาท1ฉบับและแลกเหรียญ10บาทได้กี่เหรียญส่งไมค์ไปที่ธนาลีเลยค่ะทางด้านซ้ายมือของครูได้คำตอบไหมคะพวัฒน์หนูได้คำตอบไหมสิริชัยได้ไหมณัฐพัฒน์ได้ไหมคะถ้าทางด้านซ้ายมือของครูยังไม่ได้คำตอบไปฟังธนาลีเฉลยเลยค่ะธนาลีข้อนี้เราจะแลกเหรียญ10บาทได้กี่เหรียญ25เหรียญค่ะ25เหรียญธนาลีมีวิธีการคิดอย่างไรแทน10 10หารด้วย10หารด้วย2ค่ะ10หารด้วย2 2มาจากไหนคะ2อันหนูยืนขึ้นนิดนะคะ2มาจากธนบัตร2ฉบับค่ะ2มาจากธนบัตร100บาท2ฉบับใช่มั้ยคะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มาดูค่าของธนบัตรก่อนธนบัตร100บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ100บาทค่ะ100บาทถ้า2ฉบับ200บาทเออเราต้องมาหาค่าของธนบัตรซะก่อนนะคะโจทย์ให้มาว่าวิทวัฒน์มีธนบัตร100บาท2ฉบับ1 100ธนบัตร100บาท1ฉบับเท่ากับ100บาทถ้า2ฉบับก็ต้องเป็น2คูณด้วย100เท่ากับ200หมดหรือยังคะยังค่ะยังไม่หมดเราก็ไปดูต่อว่ามีธนบัตร50บาทอีกกี่ฉบับ1ฉบับ1ฉบับมีค่าเท่ากับ50บาท50บาทเพราะฉะนั้นรวมเงินซิทั้งหมดเท่าไหร่คะ250บาทดีมากค่ะได้มาจาก200บวก50เท่ากับ250แต่เราต้องการไปแลกเหรียญอะไรคะเหรียญ10บาทแสดงว่าเราต้องนำเงิน250เนี่ยนับลดลงทีละ10บาทนับลดทีละถ้าเท่ากันก็คือเครื่องหมายหารหารนักเรียนก็ต้องหารด้วย10 10ไปหารด้วยตัวอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะเราต้องการเหรียญ10ไปหารด้วย10 10 10ไปหาร250ได้เท่ากับ25 25เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ25เหรียญนะคะใครตอบ25เหรียญยกมือค่ะเก่งมากค่ะได้อีกข้อนะคะได้ไหมครูขออีกข้อแล้วกันข้อที่5ข้อที่5นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆค่ะตอบลงสมุดเลยค่ะข้อที่5วรวีมีเหรียญ5บาท20เหรียญจะแลกเป็นธนบัตรได้กี่แบบแต่ละแบบมีธนบัตรชนิดใดอย่างละกี่ฉบับคิดเลยค่ะในช่วงที่นักเรียนคิดนะคะครูสั่งกันมากนะหน้า162ค่ะหน้า162ข้อ2ใหญ่นักเรียนทำไปแล้วเป็นบางส่วนนะคะ
ให้นักเรียนทำข้อที่2ถึงข้อที่5เป็นการบ้านหน้า162ข้อ2ใหญ่จงหาคำตอบนะคะทำข้อที่2ถึงข้อที่5เป็นการบ้านข้อนี้เสร็จหรือยังคะวรวีจะตอบเองหรือจะให้พฤติพงษ์ตอบเพื่อนๆอยากให้วรวีตอบวรวีเสร็จยังคะเสร็จแล้วหนูช่วยส่งไมค์มาให้วรวีด้วยค่ะหน้าบ้าน100บาทได้1ฉบับเดี๋ยวคำถามข้อนี้มีกี่คำถาม2คำถามกี่คำถาม2คำถามจริงๆแล้วเหมือนมี3คำถามโจทย์กำหนดมาว่าวรวีมีเหรียญ5บาท20เหรียญตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ใช่ไหมคะอาจจะแลกเป็นธนบัตรได้กี่แบบอันนี้คือคำถามที่1คือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หานะคะอันที่1ต่อไปแต่ละแบบมีธนบัตรชนิดใดอันนี้คือคำถามที่2ต่อไปอย่างละกี่ฉบับอันนี้คือคำถามที่3เพราะฉะนั้นวรวีตอบคำถามแรกก่อนคำถามแรกก็คือจะแลกเป็นธนบัตรได้กี่แบบ2แบบค่ะวรวีตอบ2แบบไหนใครได้มากกว่า2แบบบ้างหนูได้กี่แบบคะพรณภา3แบบรัชิตาหนูได้กี่แบบ3แบบเอามาฟังของวรวีก่อนวรวีบอกว่าได้2แบบ2แบบมีอะไรบ้างธนบัตร100บาท1ฉบับค่ะธนบัตร100บาท1ฉบับ1ฉบับทำไมถึงได้ธนบัตร100บาทล่ะคะเหรียญ5 20เหรียญแรกเหรียญ5 20เหรียญไปแลกเหรียญอะไรคะไปแลกไม่ต้องแลกเหรียญ10เลยหนูไปแลกธนบัตรได้เลยไหมหนูมาหาค่าของเหรียญ5 20เหรียญก่อนเหรียญ5 1เหรียญเท่ากับ5บาทถ้า20เหรียญต้องเป็น20คูณด้วย5เห็นไหมคะเราจะหาค่าของเหรียญ5บาทก่อนนะคะก็จะได้เป็น20คูณด้วย5เท่ากับเงิน100บาทเพราะฉะนั้นถ้ามีเงิน100บาทก็ต้องแลกธนบัตร100บาทได้1ฉบับและแลกอะไรได้อีกธนบัตร20บาทได้5ฉบับธนบัตร20บาทได้5ฉบับและแลกอีกได้ไหมได้อะไรอีกแลกธนบัตรชนิดใดได้อีกอภรณภาช่วยหน่อยค่ะได้ธนบัตร50บาทอีกกี่ฉบับ2ฉบับเพราะฉะนั้นอย่างอื่นได้อีกไหมได้อีกมั้ยคะครบแล้วตามที่วรวีบอก2แบบพรณภาบอกอีก1แบบเพราะฉะนั้นอย่างอื่นไม่ได้แล้วสรุปว่าได้3แบบแบบที่1ธนบัตร100บาท1ฉบับแบบที่2ธนบัตร50บาท2ฉบับแบบที่3ธนบัตร20บาท5ฉบับไหนใครได้แบบนี้ยกมือค่ะโอ้เก่งมากเดี๋ยวใครไม่ทันนักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะการบ้านของครูอย่าลืมค่ะหน้า162ข้อที่2ถึงข้อที่5ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ